แฟนแล้วเจ้าโลนจะตายหรือเปล่านะถ้ารู้ว่าคนเลวคนไหนรังแกเจ้าโลนข้าจะให้อาจารย์สอนกังฟูไปจัดการมันอาจารย์ต้องช่วยเจ้าโลนให้ได้นะการเรียนในวันนี้ก็คือ8ทุกข์ในชีวิต8ทุกข์ประกอบด้วยเกิดแก่เจ็บตายพรากจากรักแค้นฝังลึกหวังไม่ได้วางไม่ลง8ทุกข์ในชีวิตเกิดสิทธิ์ของท่านข้าอยากอยู่ที่นี่ตลอดไปจะรู้ไหมตลอดไปคืออะไรตลอดไปคือนานมากๆตลอดไปคือไม่เปลี่ยนแปลงจะรู้ไหมแปดทุกข์ในชีวิตอะไรทุกข์ที่สุดการพลาดคือทุกข์ที่สุดเจ้าอยู่ที่นี่ได้ขอบคุณครับอาจารย์แต่ข้าไม่ใช่อาจารย์ของเจ้าข้าไม่รับเจ้าเป็นสิทธิ์มีอะไรจะถามใช่ไหมใจกลางวงกลมเป็นช่องว่างสามารถใส่อะไรลงไปได้ใช่ไหมครับแล้วมันใหญ่แค่ไหนครับจะคิดว่ามันใหญ่แค่ไหนมันก็ใหญ่เท่านั้นแหละเพราะใจของเราไร้ขีดจำกัดข้าอยากใส่ผีเสื้อหนึ่งคู่ลงไปทำไมต้องเป็นผีเสื้อหนึ่งคู่เพราะคนเห็นผีเสื้อมักจะยิ้มถ้าอยากให้ผีเสื้อคู่นั้นอยู่ข้างในตลอดไปในนั้นมีแม่น้ำมีภูเขามีบ้านมีสะพานมีแมวมีไก่มีคนดีเท่านั้นที่อยู่ข้างในที่นั่นจะไม่มีคนเลวกลมถึงเปลี่ยนไปเพราะข้างนอกฝนตกครับThank you.
ไม่เคยเห็นท่านเลยท่านต้องไม่ใช่คนตำบลหมาเสียงแน่ๆพวกเราสั่งชาร้อยบุกผาใช้เกสรดอกไม้ร้อยชนิดปีหนึ่งมีเพียงเทศกาลเดือน7ถึงได้ดื่มลองชิมขนมถั่วแดงของข้าไหมคะดื่มกับชายิ่งหอมไม่ต้องเกรงใจท่านรอชมอัญเชิญชีเจียก็ท่องเที่ยวเรื่อยมาตามลำน้ำเพิ่งมาถึงที่นี่อัญเชิญชีเจียเป็นงานมงคลของตำบลหมาเซียงในเรื่องราวเหลียงจู้เพื่อฉลองเทศกาลเดือน7ที่มีปีละครั้งเริ่มออกเดินทางจากวัดชีเจียเดินรอบตำบลหมาเซียง1รอบอัญเชิญชีเจียตามถนนสายนี้ใช่ไหมใช่ถนนสายนี้คือถนนยวนยางด้านข้างคือถนนซีจิ่วเริ่มจากตรงไหนก่อนด้านนี้ค่ะอยู่ตรงนี้รับรองว่าเห็นชัดตรงข้ามคือร้านแลกเงินต้าทงที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่คืออยากเดินเที่ยวไม่ทราบว่าแม่นางทั้งสามได้ค่ะได้ไม่มีปัญหามาเลยมาเลยข้างนอกฝนตกพรำตกจนฟ้าสางห้องว่างเย็นยะเยือกซานโปเหงาวังเวงความคิดถึงทำให้ล้มป่วยคุณชายไปถนนค่ะชาไปถนนดีกว่าค่ะไปห้องว่างเย็นยะเยือกซานโปเหงาวังเวงความคิดถึงทำให้ล้มป่วยความแค้นที่ไม่อาจปล่อยวางสิจื้อพี่ใหญ่ให้มาเรียกเจ้าฉวยโอกาสที่คนเยอะมองหาหนุ่มหล่อก่อนพอเสร็จงานแล้วพาคนสวยออกมาดูเหลียงจู้เรื่องโปรดที่เจ้าชอบดูสักกี่ครั้งก็ได้ดูจนเจ้าพอใจเลยสัญญาแล้วนะถึงพวกเราไม่กลับมาตั้งนานผู้ใหญ่บ้านติดอ่างยังติดอ่างไม่เลิกและเลือกไม่ได้คราวหน้าค่อยเลือกใหม่สิจื้อหนุ่มหล่อ29คนที่ถือพัดนั่นน่ะเหรอหนุ่มหล่อทั้งจี้หยกทั้งแหวนประกายวิบวับบาตาบาตาเกินไปเลยดูออกว่าปลอมนะสิว้าวคนนั้นสิไม่เลวเลยเฮ้ยหล่อมากเลยเหรอพี่ใหญ่ดูสิเฮ้ยข้าเด็กสุดให้ข้าดูก่อนมาก้องงั้นแหละเฮ้ยมีไหนอ่ะไม่มีเลยทางโน้นไงมีผ้าคลุมหัวนั่นไงท่าทางเย็นชาแข็งปอกท่าทางไม่นุ่มนวลเลยเออข้าชอบคนที่มองทีเดียวรู้เลยว่ามีการศึกษาได้กลิ่นหนังสือโชยออกจากตัวนี่ถ้าเห็นซาลาเปาเค็มนั่นน่ะเหรอหนุ่มหล่อเราปล้นคนรวยไม่ปล้นคนจนเจ้าซาลาเปาเค็มเนี่ยรอให้ค่ำก่อนค่อยจัดการจิจิจิคนที่ใส่เสื้อแพรตัวนั่นจะว่าเขาหล่อมะเจ้านั่นน่ะทั้งเลวร้ายทั้งต่ำช้าเริ่มงานมือที่กำแน่นในมือว่างเปล่ามือที่แบออกถึงจะรับสิ่งอื่นได้เฮ้ยจ่ายเงินซะเจ้าอ้วนทำไมอุดหนุนก็ไปซะอย่ามาเกะกะข้าจะทำการค้าน่ะถ้าถูกหน่อยข้าจ่ายไหวหรอกถ้าอย่างนี้จะซื้อได้ยังไงกันเล่าโอ้ยจะอ้วนจะมาดูตรงนี้เลยนะข้าเขียนหนังสือไว้ชัดเจนห้ามต่อราคาเด็ดขาดเฮ้ยเท่าแกจะทำการค้าเป็นไหมเนี่ยฮะ
ให้ชัดๆว่าจะขึ้นราคากัดตาเลยนะเนี่ยฮะหัวไปหรือเปล่าราคานี้นะคะขายให้ถูกที่สุดแล้วฮะซาลาเปาเข่งนี้ไม่เหมือนเข่งอื่นๆมันก็ซาลาเปาเหมือนกันนั่นแหละถ้าพิมพ์รูปผีเสื้อลงไปอ่ะซาลาเปาจะบินได้หรือยังไงเล่าเราไม่กินวันเดียวคงไม่เป็นไรหรอกงั้นพฤศจิกายนเดือน7ก่อนค่อยมาซื้อกันนะข้าพอใจจะขึ้นราคาแม้กระทั่งโยนทิ้งก็ยังดีกว่าขายให้เจ้าเลยแล้วเจ้าจะทำอะไรข้าได้นะใครอยากจะรู้ฮะนี่ทำไมของเก็บได้จากพื้นเนี่ยถือว่าฟ้าดินประทานไม่กินฟ้าโกรธเอานี่พื้นสกปรกอย่างนี้ยังเก็บมากินได้จะไม่กลัวท้องเสียชีวิตข้ามี3ได้นอนได้กินได้ถ่ายได้จะทำอะไรข้าได้แล้วเมื่อไหร่เจ้าจะตายตายมาซะทีละเนี่ยรอฝังเจ้าลงหลุมซะก่อนไงโอ้ปากเสียมันทำไมให้ข้าไม่ขายให้เจ้าหรอกแบบนี้ไปแล้วก็ไปเถอะเกี่ยวซื้อหรือไงเล่าพอได้แล้วตกใจไปซื้อของกับข้าเท่าแก่นี้ร้านนี้มันขี้โกงอ่ะนะแพนเฮิร์ตเฮ้ยปากเสียอีกทีหลังอย่าโผล่มานะตีปากแตกเวลาที่งี่เง่าน่ารำคาญข้ายังอยากเอาซาลาเปาเครื่องใส่อย่าใช่นะซาลาเปาไม่ไว้กินนี่ไปซื้อของกันเถอะไปตอนนี้เดี๋ยวเราไปแขวนผีเสื้อกันสัก8ตัวดีป่ะเดี๋ยวค่อยไปได้เลยไปซื้อข้าวสาลีกับถั่วเขียวได้เลยมีอะไรนกน้อยทำงานแล้วนกน้อยเหรอนกฉกนะสี่คนได้ไงคนเดินดำหน้านั่นเนี่ยจะเด็ดลูกหินให้สัญญาณก่อนเดี๋ยวทำไมในว่าความลับสวรรค์ห้ามแพร่กระจายนี่ไม่ใช่ความลับสวรรค์นี่เป็นความจริง นี่จะถือของเยอะๆอย่าเข้าไปเลยกลัวข้าเลยกลัวเท่าแก่หรือไงล่ะกลัวปวดข้าตั้งหากแล้วชาติแล้วท่านติดค้างข้านี่นะขอรอดีนะมาทางนี้ลูกพ่อพ่ออย่าเสียเวลาเปล่าเลยนะนั่งลงเถอะหน้านั่งต่อเลยได้เขาบอกแล้วไงว่าไม่แต่งนะไม่ลูกพ่อผู้ชายเหี้ยนเนี่ยนะเป็นคนดีมีการศึกษาครอบครัวเขาไม่ใช่คนที่ข้ารอเราจะรอใครหรือไม่รู้อ่ะเห็นแล้วก็รู้เองนะพ่อบังคับลูกให้แต่งงานเหรอคนที่ไม่นางหูเตี๋ยตามหาคือคุณชายเอียนท่านรู้ได้ยังไงสวรรค์บอกข้าโอ้โหลูกพ่อที่แท้คนที่จะตามหาคือคุณชายเอียนนี่เองโอ้ยสวรรค์ลิขิตแท้ๆเลยลูกพ่อเอ๋ยเฮ้ยพวกท่านมีวาสนาสามชาติแถมยังเป็นคู่แท้กันชาติที่แล้วคุณชายเอียนติดค้างท่านติดค้างสามคำสามคำไหนอ่ะ499ตัวเลข3ตัวแม่น้องชาติก่อนได้เจอกัน500ครั้งที่พบกัน1ครั้งในชาตินี้คุณชายเอียนที่ว่าเนี่ยชาติที่แล้วแค่มองเจ้าผ่านผ่าน1ครั้งยังขาดอีก499ครั้งเลยนะเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วจะเป็นคู่แท้ได้ยังไงกันเล่าเห็นชัดๆว่าเขาไม่ใช่คนที่เจ้าคอยอยู่แน่นอนท่านอาจารย์ขอบคุณนะคะข้าไม่ใช่อาจารย์นะนอตตะขาคืออาจารย์บังคับไปย่อมไร้สุขนะท่านพ่อนะเฮ้ยหมอดูกำมารอพูดจาเล่อเธอหลอกลวงผู้คนกลางถนนเฮ้ยเขาว่าเจ้าเนี่ยข้าก็เจ้าน่ะสิจินเตี้ยวทงแม่นะอย่าบอกว่าเจ้าดูไม่ออกเนี่ยพ่อเจ้าเขารวมหัวกันตั้งใจมัดมือมัดเท้าโยนเจ้าขึ้นเกี้ยวเจ้าสาวไงเล่าเด็กโง่เอ้ยลูกพ่อฟังพ่ออธิบายสั้นๆรอเหยื่อคนใหม่ไปเถอะนะเดี๋ยวเขาขบวนแห่มาแล้วเท่าแก่นี้ยุ่งเรื่องชาวบ้านอีกแล้วสิขบวนแห่มาแล้วเดี๋ยวเขาไปดูกันเร็วไปเร็วมาแล้วเดินข้างหน่อยได้ไหมดูไม่ทัน
ามไปเชื่อโรยมาทางนี้มันก็ได้ข้ารออยู่โรยมาทางนี้มันเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนั่นไงว้าวว้าวนี่เหรอเจ้าอ้วน499เป็นเรื่องจริงเหรอเฮ้ยไม่ใช่เรื่องจริงหรอกและไม่ใช่ความรับสวรรค์ด้วยแต่เป็นกฎประจำใจข้าต่างหากเล่าเขาว่าแต่งงานเขียนยังไงผู้หญิงกลับบ้านใช่ไหมหมายความว่าผู้หญิงได้สามีดีถึงมีบ้านถ้าผู้หญิงไม่เต็มใจช้าเร็วบ้านก็แตกจริงไหมล่ะนี่ไงสิงโตมาแล้วสีสวยเหลือเกินแน่นั่นนั่นโอ้โหเฮียจุดประทัดใกล้ข้านะรัวมาเอาเลยโดมันนี้มังกรคงตามหลังมาไม่เห็นข้าไม่เห็นข้าไม่เห็นข้าเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนไม่เห็นเจ้าข้าไม่เห็นเจ้าเจ้าอ้วนรอข้าข้าไม่อยากเจอพวกเจ้าข้าไม่อยากเจอพวกเจ้าข้าไม่อยากเจอพวกเจ้าเย้เจ้าอ้วนเจ้าอ้วนลมแตกตรงเฟิงรับผิดชอบเฝ้าพระจันทร์เผยสุดเพิ่งจะดูว่ามีดาวตกหรือเปล่าซีเช้านั้นหยุนฝากทางด้านมืดที่สุดด้วยที่เหลือตามข้ากับหัวหน้ารอฟ้าสางเป้าหมายของเราในครั้งนี้ก็คือนักโทษที่ราชสำนักประกาศจับเอาไว้สี่มังกรหลิวฉิวลูกพี่ใหญ่หงอิงไม่ได้รู้ประวัติเป็นคนวางแผนในการก่อคดีทุกครั้งเป็นคนประสานงานแล้วก็มีอำนาจตัดสินใจที่รองเฟิงเผิงนิสัยมุทะลุดุดันโหดร้ายทารุณรับหน้าที่ฆ่าปิดปาก 3 คือเฝิงเอี้ยนเป็นคนละเอียดรอบคอบเชี่ยวชาญการสะดอกกุญแจและวางยาพิษรับตัวกลัวตายไปที่สุดใน4คนส่วนเฝิงเหนียวคือน้องเล็กเก่งด้านการปลอมตัวดูลาดเราเพื่อเงินแล้วทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างหัวหน้าสามร้อยปีก่อนหญิงซันฝอกับซูอิงไถสาบานกันที่สะพานเชี่ยเฉียวคุณชายทำไมยังไม่มีการเคลื่อนไหววันนี้เฝิงอิงกับเฝิงเผิงกินอาหารกลางวันที่หอขั้วเตี๋ย45ตำลึงจากนั้นก็ซื้อรองเท้าหนัง2คู่ราคา30ตำลึงซื้อมีดเงินราคา24ตำลึงซื้อพัดใบจาก8หวนพัดใบจากเหรอนั้นไม่ใช่ที่นี่แล้วกลับเข้าเมืองร้านแลกเงินต้าทงโอ้ยโอ้ยนี่มาก่อนมาด้านนี้บ้างมาด้านนี้โอ้ยสิงโตมองข้าด้วยยิ่งใหญ่ฉลองยิ่งใหญ่ตามเข้าไปตามเข้าไปไหนมังกรโอ้เข้ามาแล้วเข้ามาข้างในเข้ามาข้างในโอ้โหดีดีดีมากแหวนล้านเลยได้หมดถ้าสนชื่อดีดีดีฉลองฉลองต่อฉลองดีต่อใจหลบพระสิงโตผ่านดีดีดีต้องเตรียมอั่งเปาไว้หน่อยแบบนี้มาอุ้ยทำไมทำไมทำไมนี่คือการปล้นพวกเขาปล้นเหรอจริงๆพวกเขาเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยปลดจริงๆเลยเนี่ยตายแล้วขยับขยืด
คุกเขาปล่อยคุกเขาได้ยินไหมโจรปล้นสิงโตเป็นโจรปล้นแล้วผู้ใหญ่ไหนผู้ใหญ่ปนจนปนจนข้าจะพาท่านไปที่ปลอดภัยปกป้องผู้ใหญ่บ้านดูแลให้ดีใส่กันเข้ามาเร็วถึงไม่หมดได้ยินไหมเร็วเข้าเร็วรู้แล้วรู้แล้วเลยลาเข้ามาเลยพี่ใหญ่มาหรือยังไม่มีมือปราบสักคนตัวปราบคงกลัวอยู่ที่ว่าการเนี่ยไม่กล้ามาเจอแน่ๆเลยพี่ใหญ่ต้องรอพวกมันมาเจ้าไปข้าไปที่ครั้งนั้นจะสิถ้ามือปราบมาเราต้องไปทันทีพี่ใหญ่เรายังมีเวลาเยอะไปไปพี่เปิดประตูบอกให้เปิดไงล่ะได้ยินไหมเปิดประตูไม่โอ้โหเงียบนะเขาบอกให้เงียบได้ยินไหมลูกหูชะมัดเลยยายข้าจะทำไมถึงจะเงียบได้นะซื้อไม่ต้องกลัวพี่เจนอยู่นี่ขอโทษด้วยเขาจะไม่ร้องอีกแล้วอย่าร้องนะพี่มีแป้งทอดให้กินพี่ใส่แป้งทอดในท้องของเสือันนึงไม่อิ่มงั้นก็ใส่อีกอันดีไหมคนหน้ามือปราบเฉิงมาแล้วนอนเข้ามาแล้วขอทางรถถอยถอยถอยมีทางไปทางไหนไปหลานข้าอยู่ข้างในนู่นนะท่านยายไม่ต้องกลัวไปข้าจะช่วยหลานท่านเองจ้าวันหลวค่ะพยุงท่านยายไปพักคุณนะต้องเฟิงนั้นหยุนไปกันผู้คนครับสีเช้าเปิดซุยพาคนไปซุ่มตรอกด้านหลังครับถอยไปอันตรายถอยไป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 อยากรู้ว่าถอยไปถอยไปอย่าดันสิอย่าดันถอยไปถอยได้ไหมถอยอย่ามาเกะกะถอยไปเรื่อยถอยพี่ใหญ่พวกเราเพ่งดีกว่าพี่ใหญ่มือปราบจะมาอยู่แล้วพวกเรารีบไปเถอะถ้าเกิดได้ยินพวกพูดกันมือปราบที่นี่ฝีมือทั้งนั้นแต่ช้าจะไม่ทันการแล้วนะพี่ใหญ่ยังไม่ถึงเวลาท่านนี้ไปพวกเราสี่คนได้ตายนะพวกเราสี่คนต้องกลัวใครอีกเล่าพี่ใหญ่ข้าเปิดทางให้เองอย่ามาโมโซทำมันชินอย่ามาทำมันปังว่ามันซอสพี่ใหญ่มีเงินทั้งนั้นเลยนะโอ้ยทุกคนหนีไปเฮ้ยเฮ้ยจะซีฟาด้วยข้าไม่ใช่จิตแท้พ่อรูปหล่อเป็นหลวงจีนที่แท้หลวงจีนเป็นโจรเป็นกังฟูพระบู๊น่ะสิทายสิว่าใครชนะหลวงจีนกังฟูล้ำลึกขามั่นคงโดนรุม2ยังไม่ถอยไม่มีทางไม่ชนะสักทีเมื่อปราบหญิงหมุนตัวช้าหลวงจีนไม่ตามโจมตีชนะได้ยังไงกันตกลงหลวงจีนเป็นพระเอกหรือว่าผู้ร้ายกันแน่ยามะวอมันโซทำมันชินยามะทำมันปังวอมันโซซื่อพี่น้องเราไม่รอดแล้วพี่ใหญ่ล่วงหน้าไปก่อนเย้ยเอาเย้ยพี่ใหญ่โกรธเฮ้ยไม่กล้าอย่าขยับจับตัวไปครับข้าเป็นมือปราบหลวง
งจีนมือปราบเหรอชูยี่เจียนเข้าหน่วยมือปราบเมื่อปีก่อนทำผลงานอย่างยอดเยี่ยม2ปีก่อนมาอยู่หน่วยราชองครักษ์เซินเฟิงสร้างผลงานปราบกบฏเหมียวเจียงเป็นอันดับหนึ่งในการแข่งยิงธนู6สมัยด้วยกันปีนี้เป็นปีที่7เสียดายวันนี้ไม่ได้เห็นฝีมือธนูของเจ้าแต่ข้าพอจะรู้แล้วว่าเจ้าน่ะเป็นมือปราบชนิดไหนกันเหตุการณ์เกิดขึ้นกระทันหันไม่มีเวลาอธิบายทำไมถึงได้มาเป็นมือปราบแล้วจับโจรไม่ใช่สร้างผลงานเพื่อเอาหน้าเหรอหน้าที่ของมือปราบอย่างเราคือจับพวกที่ไม่รู้จักกฎระเบียบไม่เคารพกฎหมายแต่เจ้ากลับเป็นคนที่ไม่รักษากฎซะเองข้าอยากรู้นะว่าเจ้าได้3ดาวเงินมาได้ยังไง2วันก่อนข้าได้รับแจ้งข่าวว่าสีมังกรหลิวฉิวจะลงมือในวันนี้2วันก่อนเจ้าติดตามพวกมันมา5เดือนแล้วนี่ชุยเจนวันนี้เจ้าเพิ่งย้ายมาวันแรกสิ่งแรกที่ต้องทำไม่ใช่จับโจรแต่ต้องมารายงานตัวกับข้าไม่ใช่เหรอรายงานตัวสำคัญกว่าจับโจรอย่างนั้นเหรอใช่ถ้าเจ้ามารายงานตัวในทันทีเหตุการณ์วันนี้ก็คงจะไม่วุ่นวายผู้คนบาดเจ็บขนาดนี้ไม่เคยเห็นหน้ากลัวขนาดนี้นานมาแล้วมาถึงก็เด่นเลยแถมไปฉีกผลงานของหัวหน้าไปอีกหัวหน้าไม่โกรธก็แปลกแล้วหัวหน้าไม่ใช่คนใจแคบเพียงแต่เขาไม่ชอบคนไม่รักษากฎระเบียบ2ปีก็ได้3ดาวเงินแล้วคนอะไรเก่งชะมัดเลยปีเดียวหัวหน้าก็ได้มาแล้วถึงเก่งก็ใช่จะต้องอวดนี่นะแหมคนมีฝีมือส่วนใหญ่ก็แปลกๆไม่เห็นหัวใครทั้งนั้นล่ะนะเว้นหัวหน้าพวกจะไม่รู้สึกหรือว่าเขาทั้งเก่งทั้งดูโดดเด่นด้วยนั้นหยุนอย่าเชียวนะเขาไม่มีผมก็เป็นหลวงจีนไรความรู้สึกไม่กินเนื้อเหลวไหลหลวงจีนมาเป็นมือปราบได้ยังไงเรื่องนี้ข้าก็ไม่รู้หรอกข้ารู้แต่ว่าชูอีเจี้ยนน่ะเก่งมากสร้างชื่อเสียงมาหลายมณฑลแล้วปิดคดีใหญ่ๆได้หลายคดีแล้วก็ก่อเรื่องเก่งชะมัดเลยทุกคนทำงานเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับบันทึกคำให้การเสร็จแล้วค่ะงั้นก็ไปได้ครับไปกินข้าวกันโต๊ะของข้าอยู่ไหนพรุ่งนี้ค่อยมาจัดการหัวหน้าจะพาเราไปกินข้าวไปด้วยกันสิงั้นข้านั่งตรงไหนก็ได้จะดูคำให้การข้าจะเลี้ยงรับมือปราบที่มาใหม่ทุกคนไม่ใช่ว่าวันนี้เจ้าทำความผิดแล้วข้าจะทำละเลยไปด้วยกันข้ามารายงานตัวช้าสมควรอยู่สะสางงานใครอยู่ข้างในไหมคะพี่ชายแป้งทอดโอ้ที่แท้พี่เจียนนี่เองเมื่อกี้ขอบคุณมากที่ช่วยจูจูหลานยายนะชื่อจูจูเหรอแต่เมื่อกี้ทำไมพี่เรียกข้าว่าสื่อสื่อล่ะนั่นคือชื่อสายเก่าของข้าเองชื่อว่าสื่อใจยังไม่รีบเอาของให้พี่เจียนอีกยายบอกว่าเมื่อกี้นี้พี่ช่วยข้าไว้เลยทำแป้งทอดของจีนมาให้พี่ค่ะพริกเยอะแยะเลยใช่จ้าพวกเราชาวหลิวฉิวชอบกินพริกแล้วท่านพูดภาษาหลิวฉิวได้ไหมครับพูดได้สิท่านยายข้ามีเรื่องขอให้ท่านช่วยยามะว่าเหมือนโซทำเหมือนฉินยามะทำเหมือนปังว่าเหมือนโซซื้ออ๋อเราเอาเงินของพวกมันหรือไม่พวกมันก็เก็บศพเราเราเอาเงินของพวกมันหรือไม่พวกมันก็เก็บศพเราพี่ชายแป้งทอดพวกเราอยู่ไม่เข้าคุกตายไม่ลงนรกพวกเราไปได้หรือยังโอ้ก็ถามอีกสองสามคำครับก็อยากรู้ว่าคุณได้พูดคำนี้เป็นใครอ๋ออีมุยลี่กงเจียงหนานสื่อเสียงโอ้ยใจไม่รู้ว่าเป็นใครพี่ใหญ่เป็นคนติดต่อข้ารู้แต่ว่าถ้าข้าออกจากคุกคนนั้นต้องฆ่าข้าแน่ๆก็ไม่อยากตาย
พวกเจ้าจะให้ข้ารับผิดอะไรข้ายอมรับหมดขอแต่อย่าปล่อยข้าออกไปก็พอข้าขอร้องละโจร4คนกับมือปราบหัวล้นทำอัตบนมาเสียงโกลาหลไปหมดฮะคนอื่นชอบว่าอยู่หรือจ่ายของเราน่ะวุ่นวายเข้าว่าข้างนอกน่ะวุ่นยิ่งกว่าอีกนะพี่ชุนหัวเรียบร้อยแล้วรับรองไม่มีฝุ่นมาแต่นิดเดียวงั้นเหรออ่ะค่าแรงวันนี้ขอบคุณครับพี่ชุนหัวให้ข้าพูดเสมอว่าทำงานเสร็จก็ต้องดื่มชาชุนหัวที่พี่ชุนหัวเป็นคนชงกับมือไม่เหมือนเจ้าอ้วนนั่นถือว่าทำงานมานานกินแรงพวกเรากินไปมากด้วยพวกเจ้าสองคนไม่ต้องไปทำงานที่อื่นนึงไงจริงด้วยไปดีกว่าขอบคุณครับพี่ชุนหัวขอบคุณพี่ชุนหัวไปเลยไปเลยไปเลยสี่คนหนีไม่รอดเลยเหรอเริ่มด้วยคนเล็กสุดต่อมาคือพี่ใหญ่คนที่สองก็ไปตามแล้วที่เหลืออีกคนล่ะเหลือคนที่สามแต่ไม่นานก็ไปตามต้องโทษเจ้าผีเสื้อมันบินผ่านหน้าข้าไปซะได้คืนนี้เจ้าก็แช่ให้พอใจนอนตื่นมาก็จะได้สบายใจขึ้นเดี๋ยวช่วยจัดการเก็บกวาดด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมปิดประตูด้วยมือที่กำเล่นในมือว่างเปล่ามือที่แบะออกถึงจะรับสิ่งอื่นได้หลับตาลงลืมตาขึ้นก็ผ่านวันหลับตาลงไม่ลืมตาก็ผ่านชาติของหม้อยาของเซี่ยวมิงของข้าของจิ้งเฉียวเฉียวถ้างั้นไม่ได้ข้ายังไม่ได้พูดเลยเจ้าคิดจะเอาไปใช้ไม่ยอมเก็บละสิท่าไม่ได้แหมเรายังสาวแถมยังสวยทำไมต้องเก็บเงินเยอะแยะถึงขนาดนี้ด้วยอ่ะเจ้าไม่ห่วงหม้อยาเหรอแต่ละเดือนต้องซื้อยาเป็นเงินเท่าไหร่ไม่ต้องเก็บเงินไว้เผื่อนางเหรอใช่ยังมีค่าลูกบัวเชื่อมค่ากะละแมค่าซันจาอร่อยทั้งนั้นเลยถ้าเจ้าไม่กินขนมพวกนี้ก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองขนาดนี้แหมก็ยามันขมไม่กินขนมจะกลืนนี่ๆๆเจ้าเนี่ยกินขนมเยอะแยะระวังจะอ้วนตุตานะเดี๋ยวเสื้อผ้าพวกนี้ก็ใส่ไม่ได้หรอกใช่ๆต่อไปยังต้องเก็บเงินค่าเสื้อผ้าเพราะต้องซื้อเสื้อผ้าให้นางใหม่ถูกต้องไม่ต้องฟังนางนะถ้าเจ้าเก็บพวกเราก็ต้องเก็บด้วยพวกเราสี่สาวแป้งทอดต้องทำทุกอย่างด้วยกันฉันก็ได้จ้าดีสินี่พวกเจ้าออกมาช่วยกันยกกับข้าวเร็วค่ะมาเร็วแล้วมาแล้วว้าวกับข้าวทั้ง4อย่างว้าวกลิ่นหอมของซีอิ๊วเหมือนสมัยที่ข้าเป็นเด็กเลยอ่ะต้องกินข้าวหลายชามหน่อยนะเจ้าน่ะผอมกระรองกินข้าวเสร็จแล้วจะมีแป้งทอดกินตอนดึกด้วยนะวันนี้แม่อุตส่าห์ปิดร้านเร็วเก็บแป้งทอดต้นหอมไว้ให้พวกเจ้า4คนด้วยเอ๊ะคนสวยทำไมรู้ล่ะว่าเราจะกลับมาวันนี้แน่ละวันนี้เทศกาลเดือน7คนสวยรู้ว่าข้าไม่มีทางลืมแน่นอนแน่ละเจ้านี่มีน้ำใจจริงๆข้าก็มีนะถ้าก็จำได้แต่เก็บสีจื้อๆในวันเทศกาลเดือน7แล้วข้าล่ะท่านยังจำได้ไหมจำได้สิเจ้าเก็บได้ตอนเทศกาลจงชิวไงล่ะโอ้ยข้าต่างหากที่ตอนจงชิวข้ามาตอนเทศกาลฉงหยางอ่ะ นี่ส่วนจิ้งเฉียวเฉียวเก็บได้ตอนเทศกาลตวนอู โอ้ย โอ้ยยาคนสวยยังไม่ได้จุดธูปอุ้ยมัวแต่ดีใจ ขอสวรรค์โปรดคุ้มครองให้ลูกชายลูกสาวทั้งหมดของคนสวยมีความสุขกินอิ่มนอนสบายในทุกๆวันคนสวยกินข้าวกินข้าวจ้ะ
เออคนสวยวันนี้ตอนที่พวกเรากลับมาเห็นคนปล้นร้านแลกเงินในตำบลหมาเซียงด้วยล่ะตอนแรกนะคิดว่าเป็นโจรคิดไม่ถึงความจริงเขาเป็นมือปราบคิดว่าเป็นหนุ่มรูปหล่อคิดไม่ถึงว่าจะเป็นหลงจีนด้วยหัวล้านต้องเป็นหลงจีนด้วยเหรอฮะอุ้ยถ้ามีหนุ่มรูปหล่อข้าก็อยากไปดูด้วยนี่เซี่ยวมีมีหนุ่มนั่นหล่อมากไหมรีบๆเล่าหน่อยเพราะเรากินอาหารค่ำเสร็จแล้วก็จะไปกันแล้วนะรู้ไหมเออเจ้าจะไปเหรอหรือว่าเจ้าจะทิ้งสมบัติล้ำค่าชิ้นนี้อ๋อโอ๊ยนี่คนสวยเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เขาไม่เห็นรู้สึกเลยแน่ละเจ้ายังเรียนไม่จบวิชาเลยโอ๊ยคืนให้ข้านะข้าก็พูดไปอย่างนั้นแหละคืนให้ก็ได้แต่เดี๋ยวกินข้าวเสร็จจะต้องเล่นไพ่กับข้า32ตาแล้วก็อยู่กับข้าสักปีนึงข้าถึงจะยอมคืนไม่มีปัญหาแต่ทุกคนเล่นกันไปก่อนนะกินข้าวเสร็จเขาจะออกไปบริการชาวบ้านเร็วสิ้นดีเฮ้ยแจ็คก็เร็วกว่านี้ไหมล่ะนะยังจะขายไม่หมดหรอกขายไม่หมดแล้วต้องให้ขอทานอย่างพวกเจ้าด้วยอย่างนั้นหรือไงรองกำตับสนองอ๋อแช่งข้าเหรอแช่งข้าใช่ไหมนี่นะแช่งเหรอแช่งเหรอบังอาจแช่งเราเอ๊ะอ้าวไปไหนไปไหนเอ้าแล้วซาลาเปาข้าล่ะเฮ้ยเหมือนโซทำเหมือนเฉียนเย่ามาทำเหมือนปังว่าเหมือนโซซื้อโอ้เราเอาเงินของพวกมันหรือไม่พวกมันก็เก็บศพเราพี่ใหญ่ต้องรับพวกมันมาเหรอทำเหมือนปลามาเราต้องไปทันทีพี่ใหญ่เรายังมีเวลาอีกเยอะไปพวกเขาไม่ได้มาเพื่อแต่มารอคนคนหนึ่งพี่ใหญ่มือปราบจะมาแล้วพวกเรารีบไปเถอะยังไม่ถึงเวลาตอนนี้ไปเราสี่คนตายนะพี่ใหญ่เดี๋ยวข้าเปิดทางให้เองเราเอาเงินของพวกมันหรือไม่พวกมันก็เก็บศพเราต้องมีคนสั่งการพวกเขาอ๋ออีมุยลี่กงเจียงหนานซื่อเซียงว่าอึมใจไม่รู้ว่าเป็นใครพี่ใหญ่เป็นคนติดต่อเราไม่รอดแน่ละพี่ใหญ่ลุกออกไปก่อนข้ารู้แต่ว่าถ้าออกจากคุกคนคนนั้นต้องฆ่าข้าแน่ๆข้าไม่อยากตายพวกเจ้าจะให้ข้ารับผิดอะไรข้ายอมรับหมดขอแค่อย่าปล่อยข้าออกไปก็พอในตัวเจ้านั้นจะต้องมีคำตอบแน่ๆ